อยู่ในมอก็ติดป้ายติดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมาร่วมงานค่ะเป็นยังไงบ้างได้รับรางวัลด้วยเป็นยังไงบ้างพูดเลยก็นี่คืองานแรกที่พวกเราได้มารับรางวัลก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ Best New Actors ครับก็ตื่นเต้นมากคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นรางวัลที่ไม่ใช่แค่ของ MyPro นะครับเป็นของทุกๆคนในค่าย Beyond Cloud เลยเพราะว่าพวกเราทำงานหนักกันมาตลอดคือทุกๆคนเนี่ยซัพพอร์ตพวกเรางั้นเราเป็นเหมือนตัวแทนที่มารับรางวัลแทนทุกคนก็รางวัลส่งท้ายปีเลยไหมคะก็รางวัลส่งท้ายปีของปีนี้เนาะเหมือนเป็นเครื่องตอบแทนกับความเหนื่อยเหนื่อยของพวกเราที่ทำกันมานานพวกเราแบบว่ามันกันหนักมากจริงๆแทบไม่ได้หยุดเลยเหมือนเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แบบช่วยทำให้อินสปิเรชันเรามีต่อไปเรื่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยอินสปิเรชันเราก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าแฟนๆที่น่ารักทุกคนให้การซัพพอร์ตทั้งในจอแล้วก็แบบที่มาที่งานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทุกคนคือส่งกำลังใจดีๆมาครับเราก็อยากจะทำงานที่ดีที่สุดส่งกลับไปให้เขาเหมือนกันถามว่าทำงานหนักแค่ไหนก็คือนอนก็ฝันกับพรุ่งนี้ทำอะไรต่อเหมือนกันเลยกลับมาสัมภาษณ์อีกใช่ครับว้าวเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าประเทศเขาเพิ่งเปิดแล้วพวกเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเรสซีดีใจมากเพราะว่าคือส่วนตัวเนี่ยโบมีความรักหนังมากอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็เหมือนกับแบบอยากจะปูทางเพื่อที่ปีหน้าพวกเราจะมีหนังใช่แล้วก็ต้องแง้มว่าไม่ใช่แค่พวกเราน้องๆคนอื่นๆก็มีโปรเจกต์ที่แบบว่ามากมายมากซึ่งพวกเราก็ปูทางเพื่อปีหน้าจะได้ไปเรสซีด้วยเหมือนกันครับคือซาอุเป็นประเทศหนึ่งที่ผมอยากไปมากแล้วได้ไปในโอกาสของคนทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงโดยเฉพาะหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายของผมใช่เป็นความคาดหมายมากใช่ในงานเป็นยังไงคะได้เจอศิลปินได้เจอนักแสดงที่เราแบบว่าปลื้มอะไรอย่างนี้ด้วยไหมสวัสดีครับได้เจอนักแสดงไหมไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างในนั้นคือมันแบบเยอะมากคืออย่างคนที่โปชอบคือคุณลูก้าเขาเป็นผู้กำกับของ Call Me By Your Name ซึ่งจริงโปอยากเจอมากเพราะเป็นหนังที่โปชอบแต่ว่าคือเขามีสัมภาษณ์นี่เราเลยคาดกันแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้ไปงานนั้นแล้วพวกเราก็ไปกันทั้งทีมอ่ะทีมเบียร์ของเราเจ๋งมากส่วนผมแอบเจอท่านอื่นพี่คนอื่นจริงๆในงานเขาจะฉายหนังแต่ละประเทศแต่ละวันจะมีหนังที่เขาพรีเซนต์มันเป็นงานกาล่าอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ดูพอได้ดูปุ๊บเราก็จําได้อ้อคนนี้คือพระเอกสุดฮอตของประเทศนี้แล้วเราก็บังเอิญเจอเค้าโรงแรมเดียวกันเลยก็รู้สึกว่าจริงๆเค้าไนซ์มากแล้วเค้าก็มีความเค้าเรียกว่าหนังแต่ประเทศมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเป็นหนังจากตะวันออกกลางทั้งหมดครับที่เราได้ดูนี่ครับน้องมาโค้ชส่วนวันนี้เจอคนนี้เลยครับซุปเปอร์สตาร์ซึ่งน้องมาโค้ชไม่ได้ไปแต่ว่าเค้าอยู่ให้กําลังใจผ่านสื่อโซเชียลกับพวกเราเป็นไงบ้างที่เห็นพวกพี่ๆไปเรสซีเห็นรูปแล้วแบบคือผมอยากไปมากเหมือนกันเพราะว่าแบบผมเป็นคนชอบแบบเปิดโลกกว้างอะไรเงี้ยครับอยากไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็อยากไปลองชิมอาหารที่นั่นด้วยเป็นไงครับพี่ๆค่ะว่าพี่ๆไปกินอาหารอร่อยมากสนุกกับการกิน Enjoy eating มากครับโดยเฉพาะของหวานกินมากของหวานตอนออกกลางคือเมนูอะไรที่แบบเรามีชื่อที่นู่นอะไรอย่างงี้มั้ยที่มาหรืออะไรมั้ยที่เราโอ้เมนูเยอะมากประทับใจเลยเยอะจริงๆเยอะมากโดยเฉพาะเมนูที่เป็นพวกแหลมพวกอะไรเงี้ยแต่ที่ผมชอบที่สุดจะเป็นของหวานเขาจะทำจากน้ำตาลพิสตาชิโอพิสตาชิโอเป็นหลักชอบถูกปากเราถูกปากเราเลยแป๊บนึงเออคนสุดท้ายเลยแบบว่าเรียกคือน้ำลายเราทุกคนชื่อแต่อร่อยจริงครับหรือว่าจริงๆที่ไทยที่เขาแบบทำผมก็จะแอบไปกินแถวนานาน่าจะมีครับน่าจะมีแต่ละลุคที่ไปก็แบบว่าหลอด2วันในทั้ง3เป็นแฟนชุมชนแบบคอนเซ็ปต์ดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอบคุณมากครับผมคือไม่ใช่แค่ MyPro มีน้องไบเบิลด้วยไบเบิลด้วยจริงๆต้องบอกว่าทั้งทีมเบียงคาเขากลุ่มมาให้พวกเราแล้วก็เขาถามว่าเฮ้ยอยากใส่ลุคไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้แชร์ความคิดเห็นกันครับก็2วันลุคก็จะต่างกันเนาะใช่ไหมใช่คือมีกิมมิคเล็กคือทีมน่ารักมากบิออนคลาวต้องขอขอบคุณทีมอีกนึงที่ปล่อยให้เราเนี่ยได้เลือกได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ครับเราได้ศึกษานะว่าวัฒนธรรมทางฝั่งนู้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษาก่อนไปครับอันไหนห้ามแล้วอันไหนทําได้แล้วก็เป็นมารยาทสําหรับเขาพี่ๆเขาอันไหนไม่ควรทําแล้วก็พยายามไม่ทําเว้นไม่ทําครับปีหน้าเดี๋ยวไปฮ่องกงกันใช่ครับมกราไปฮ่องกงใช่น้องมาโค้ชสักหน่อยสิไหนมาโค้ช
เล่าให้ฟังหน่อยสิไปฮ่องกงกันตอนนี้คือหลายๆเมืองครับหิมะตกแต่ว่าตอนที่เราจะไปฮ่องกงอ่ะหิมะน่าจะหายตกแล้วจริงๆอยากไปตอนนี้มากเสียดายครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจแผ่แฟนแฟนก็น่ารักมากเดี๋ยวแฟนแช่หิมะช่องฟีดไปให้เอาไหมเขาแช่ไว้จริงนะแต่มันจะเป็นแปรสภาพนะที่เปิดขายบัตรหมดแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับผมเห็นแบบว่าเงียบๆงี้ไม่รู้ว่าแอบซุ่มกดกันหนึ่งนาทีหมดเลยหนึ่งนาทีหมดเลยบ้างคะมีคนไม่ได้ด้วยคือจริงคือจริงต้องบอกว่าทางทีมเราอ่ะเขาเก็บสแตทอยู่ด้านหลังจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆมัน30วิเพราะเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดูเกินไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า3วิเขาเคลมว่า3วิใช่ก็จริงๆขอบคุณแฟนๆมากๆเพราะน้องบาโคก็นี่เขาเพิ่งวันนั้นทำงานในวงการวันนั้นผมไลฟ์อยู่ถ่ายบัตรอยู่ครับกับพี่ต๋องพี่บาสแล้วก็พี่จ๊อบใช่ครับเอ้ยพี่น็อตพี่จ๊อบแล้วทีนี้ก็คือผมงงคือพี่ปอนทักมาว่าหมดแล้วในไลฟ์นะครับผมก็แบบอะไรหมดแล้วผมก็แบบฮะซึ่งจริงๆหมดจริงๆครับแบบงงมากเลยครับแบบขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงคือคาดไม่ถึงพวกเราก็เตรียมไว้แล้วเตรียมเก๊กฮวยเตรียมน้ำที่มันสดชื่นสดชื่นแล้วก็ไปเอนจอยกันทั้งงานอยากให้พูดแบบว่าคนที่พลาดโอกาสคนนี้นี่ถามท้ายนะคะอย่าแบบพูดกับพูดแบบขอคือสำหรับคนที่พลาดโอกาสทีมเราจะสร้างความสุขไปเรื่อยแล้วก็จะมีอีเวนต์ทั้งที่ได้เจอหน้ากลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่ไปเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วก็ในภาพยนตร์คนที่อยู่ห่างไกลก็จะมีทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์อื่นๆแน่นอนยังไงก็อย่าเพิ่งหนีกันไปครับก็เตรียมตัวรอดูคอนเทนต์ปีหน้าแบบจุกๆอิ่มๆได้เลยจุกๆเลยแล้วก็รอติดตามนะครับว่าพวกเราจะประกาศเมื่อไหร่ว่าเราจะมีเพรสแถลงการว่าไลน์อัพปีหน้าเป็นยังไงบ้างติดตามครับเบียนข่าวครับส่วนใครที่ไปมันแน่นอนอย่าลืมนะมันแน่นอนใครไม่มันคืนเงินอ่ะเฮ้ยไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะทางใครไม่ได้คืนนะพี่มาคืนพี่มาคืนก็อยากให้สนุกแต่สนุกแน่นอนครับครับไปเจอกันเนาะน้องใหม่มาด้วยครับใช่แล้ว17คนคนที่17ใช่ไหมมีไม่มีน้องใหม่มากกว่านั้นที่เพิ่งแคสเข้ามาใช่ครับก็อยากให้รอติดตามต้องรอดูโปรเจกต์เยอะมากจริงครับรอติดตามกันเนาะรอติดตามครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ